นอยากรู้กันไหมเราเนี่ยต้องป่วยแค่ไหนเราถึงจะไปหาหมอสวัสดีค่ะวิจิตรแชนแนลพลอยบิวค่ะสวัสดีค่ะฟังจากเราให้ฟังค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในรายการหมอรู้หมอเรียนมาซึ่ง EP นี้เกี่ยวกับหมอโดยตรงเลยเหรอคะใช่โอเคคือวิวอ่ะเป็นคนที่มีคนรอบตัว2ประเภทชัดเจนมากมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กน้อยเจ็บป่วยแค่ไหนหาหมอไว้ก่อนกันไม่ดีกว่าแก้เว้ยปวดหัวจุดนึงไม่ได้ละฉันต้องไปหาหมอเจ็บคอนิดนึงไม่ได้ต้องรีบไปหาหมอเดี๋ยวเป็นแล้วไปยาวกับคนอีกประเภทนึงรอบตัวก็คือไม่เป็นตายร้ายดีฉันจะไม่ไปหาหมอจนกว่าวินาทีที่แบบร่างกายฉันไม่ฟังก์ชันแล้วอะไรอย่างนี้เป็นประเภทไหนคะแล้วแต่อย่างนะบางอย่างอ่ะจะรู้สึกว่ารู้ตัวเองอย่างเจ็บคออย่างเงี้ยเป็นบ่อยก็จะแบบว่าถ้าไม่ถึงขั้นพูดไม่มีเสียงก็จะไม่ไปหาหมอแต่ถ้าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วแพนิคเช่นแบบปวดหัวนิดนึงเอ้ยฉันเป็นไมเกรนหรือเปล่าก็จะไปหาหมอรัวๆเลยก็เลยอยากจะมาถามคุณหมอค่ะคุณหมอฟรังค่ะว่าเจ็บป่วยขนาดไหนที่เราต้องไปหาหมอกันแน่ได้เลยเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้เรื่องที่ทั้งสนุกมีสาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเย้เอาจริงก็เป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันนะเพราะอย่างที่บอกว่าแต่ละคนมีหลายประเภทคือแต่ละอย่างมันไม่ได้มีกฎตายตัวที่ชัดเจนว่าต้องป่วยขนาดไหนแล้วอันเนี้ยต้องไปหาหมอแล้วถ้าในความคิดฟังเราอ่ะต้องมีความรู้ในแง่ที่ว่าอย่างที่อย่างเมื่อกี้วิวบอกว่าพออาการอะไรที่เป็นซ้ำๆพอเราเริ่มมีความรู้เราก็จะรู้แล้วว่าเมื่อไหร่ต้องไปหาหมอเมื่อไหร่ที่เดี๋ยวมันก็หายเองอันนี้โอเคอันนี้แบบว่ากินพารานิดนึงเดี๋ยวนอนแล้วหายอันนี้ไม่ได้อันนี้มันไม่หายสักทีเออใช่อะไรที่แบบรักษาได้เองซึ่งจริงๆนะฟังรู้สึกว่าอาการที่ต้องไปหาหมออ่ะหลักๆมันน่าจะแบ่งออกไปได้2อย่างอย่างแรกเลยคือถ้าเป็นรุนแรงยังไงเราก็ต้องไปหาหมออยู่แล้วแบบอยู่ๆปวดท้องอย่างรุนแรงไอเป็นเลือดซึ่งจริงๆอ่ะคือแต่ละออแกนอ่ะก็จะมีสิ่งเนี้ยที่เราควรจะรู้เรียกว่าเป็น red flag sign อ๋อเขามีศัพท์เรียกมันน่าจะเป็นศัพท์นะ อย่างเวลาตอนเรียนอะไรมันก็จะมีแบบ red flag sign ที่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยต้องรีบไปหาหมออันนี้คือด่วนด่วนแบบด่วนเลยใช่เพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกจริงๆอ่ะอยากให้คนแบบมีความรู้จะได้รู้ว่าแบบอันเนี้ยเป็น sign ด่วนๆที่ต้องไปหาหมอนะถ้าปวดหัวถ้าสมมติว่าไม่เคยปวดขนาดนี้มาก่อนเลยปวดจนแบบคิดอะไรไม่ออกเบลอก็ต้องไปแล้วแหละอันเนี้ยก็ต้องไปแล้วหรือว่าแบบถ้าปวดหัวแล้วมีตามัวร่วมด้วยอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะปวดหัวธรรมดานะอะไรเงี้ยหรืออย่างแบบถ้าสมมติเป็นระบบอื่นอย่างแบบปวดท้องปวดแบบปวดมากที่สุดไม่ใช่ปวดทั่วไปไม่ใช่แบบปวดที่เคยเป็นไม่ใช่ปวดประจำเดือนหรือว่าปวดแบบอาหารเป็นพิษเบาๆรีบไปหาหมอแต่เรื่องปวดประจำเดือนนี่ขอแทรกนิดนึงมันจะมีคนที่ปวดทุกเดือนแล้วปวดมากๆปวดแบบเป็นลมแต่เป็นทุกเดือนก็เลยเข้าใจว่าเป็นปกติอันนั้นก็ไม่ใช่อีกต้องเทียบกับคนอื่นด้วยว่าเราปวดมากกว่าชาวบ้านหรือเปล่าใช่ถ้าอย่างนั้นนะต้องหาสาเหตุนะว่ามีอะไรผิดปกติในร่างกายไหมทำให้เราปวดประจำเดือนแบบนี้มากกว่าคนปกติเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ้ยอะไรที่มันเป็นปกติแล้วจะไม่ไปเพราะว่าบางคนปวดประจำเดือนมาทั้งชีวิตแล้วเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นแบบมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับระบบข้างในนั่นแหละค่ะมันจะมีแบบเลฟแฟกไซด์ของแต่ละออแกนแหละอย่างแบบถ้าระบบทางเดินอาหารสมมติว่าเราแบบอาเจียนเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะไปมันเป็นแบบเลฟแฟกที่ต้องไปแล้วอีกอย่างนึงประเภทนึงที่อยากให้ไปหาหมอก็คือเป็นประเภทที่อาการอาจจะไม่ได้รุนแรงแต่ว่าไม่หายอ๋องั้นไอ้ปวดประจำเดือนเมื่อกี้อยู่ในไม่หายเมื่อกี้ก็อยู่ในไม่หายได้ใช่อย่างถ้าสมมติไอเรื้อรังมาแบบพัดออกประมาณ2อาทิตย์แล้วกันกินยาแก้ไอแล้วไม่หายลองแบบกินน้ำอุ่นแล้วไม่กินของทอดแล้วไม่หายถ้าอะไรที่เป็นมานานมากกว่า2สัปดาห์อยากให้ไปหาหมอหรืออย่างมันก็จะมีอาการที่แบบอาจจะไม่ได้รุนแรงแต่ว่าอันเนี้ยน่าไปหาหมออย่างเช่นน้ำหนักลดมากกว่า2กิโลกรัมใน1เดือนแบบไม่ได้ตั้งใจอยู่ดีฉันก็ผอมอยู่ฉันก็ผอมอย่าดีใจนะบางทีมันอาจจะเป็นโรคก็คืออยากให้ไปหาหมอหลังๆมันจะเป็นอะไรที่แบบไม่หายทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าแบบแรกแต่ว่ามันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเราเพราะอย่างบางโรคอย่างถ้าเป็นมะเร็งแรกๆมันอาจจะแบบอาการน้อยดูไม่ออกแต่ว่ามันก็อาจจะมีอาการอะไรบางอย่างที่ควรจะไปหาหมอและตรวจเพิ่มเติมดังนั้นตอนนี้ขอแบ่งอาการออกเป็น3อย่างก่อนอย่างแรกเลยคือไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายปกติดีทุกอย่างอันนี้ไม่ต้องไปหาหมออันนี้ก็ไม่ต้องไปหาหมอแต่จริงๆอ่ะไปตรวจร่างกายตรวจร่างกายประจำปีไปแค่ตรวจร่างกายประจำปีพอไม่ต้องแบบว่าหมอครับผมปกติมากเกินไปช่วยตรวจได้หน่อยอ๋ออันนี้ไม่ต้องประจำปีไปตามประจำปีไปตามรอบของมันส่วนแบบที่2ถ้าเราเป็นอะไรสักอย่างแล้วมันดูไม่ได้เป็นเยอะแต่มันไม่หายสักทีอันนี้อาประสบการณ์ส่วนตัวเคยเจอคนที่ตามันดูเหลืองๆไม่ได้เป็นอะไรเยอะแค่ตาเป็นสีเหลืองไม่น่ามีอะไรปรากฏว่าคนใกล้ตัวลากไปตรวจเจอมะเร็งใช่ไหมหรือว่าเป็นไฝอยู่ดีก็มีไฝเพิ่มตึ๊ดๆๆรัวๆๆไม่ได้รบกวนชีวิตนะไม่รบกวนชีวิตแต่มันไม่เคยมีแล้วมันไม่หายไปมันขึ้นเยอะด้วยอ่ะไปตรวจก็อาจจะเจอมะเร็งทำไมทุกอย่างจบที่มะเร็งสุดท้ายรู้สึกว่าถ้าไม่มั่นใจอ่ะและมันไม่หายไปสักทีอ่ะอะไรที่มันทำให้เรากังวลว่ามันจะเป็นอะไรไหมก็ไปตรวจเถอะคือไปตรวจแล้วก็ให้สบายใจดีกว่าสุดท้ายเราก็ยังรู้สึกว่าแบบกันไว้ดีกว่าแก้อยู่ดีนะอาจจะไม่ใช่แบบป่วยวันแรก
แล้วไปเลยแต่ว่าถ้ามันดูแบบมีแนวโน้มต่อเนื่องอย่าแบบว่าก็มันก็ไม่ได้รบกวนชีวิตฉันเป็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอวันนึงที่มันเป็นหนักขึ้นมาไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มเนี่ยเพราะว่าแค่ตัวเราที่ลำบากอะไรเงี้ยหมอบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นระดับนี้แล้วมันจะต้องรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือประเภทที่2ส่วนประเภทที่3คือประเภทที่ฟรางบอกว่าเป็น red flag sign อันนี้คือรุนแรงรุนแรงที่แบบต้องไปหาหมอเป็นอะไรที่รุนแรงได้อย่างอยู่ๆแบบแขนขยับไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบสโตรกหรือเปล่านะอะไรเงี้ยค่ะก็รีบส่งโรงพยาบาลโอ้จริงๆมีอันนึงนะที่เคยได้ยินมาแล้วคนไม่เข้าใจแล้วแบบว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุฉุกเฉินอยู่ๆก็หัวเราะแล้วหัวเราะหยุดไม่ได้ก็แปลกนะก็ควรจะไปหาหมอไม่ได้มีเรื่องอะไรตลกด้วยคืออันนี้คือเคยมีคนรู้จักไงที่แบบอยู่ดีๆก็ยืนๆอยู่แล้วก็หัวเราะแล้วก็ไม่หยุดไม่ได้เลยปรากฏไปหาหมอสโตรกไปแล้วอาการหัวเราะนี่คือแบบเส้นเลือดสมองแตกไปแล้วจ้าแล้วข้อสุดท้ายที่เมื่อกี้เราคุยกันเรดแฟลกมีอะไรบ้างที่เป็นเรดแฟลกที่แบบเจอบ่อยๆถ้าหัวก็อย่างที่บอกไปก็แบบปวดมากที่สุดในชีวิตนอนอยู่แล้วต้องตื่นขึ้นมาโอ้ปวดจังเลยปวดจังเลยใช่หรือว่าอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นปวดหัวด้วยแล้วแบบขยันขยับไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาหาหมอหรืออย่างที่บอกว่าอ้วกร่วมด้วยตาเบลอร่วมด้วยหรือจริงๆอะไรก็ตามที่ไข้สูงๆอ่ะก็ควรจะมาหาหมอนะเพราะว่าไข้สูงอ่ะมันเป็นอาการของการที่เราร่างกายมันต่อต้านเนาะร่างกายมันแบบสู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือไข้นี่คือการบอกว่าร่างกายฉันกำลังไม่ไหวแล้วฉันต้องสู้กับมันด้วยวิธีอะไรสักอย่างนึงใช่มันก็คือบอกถึงการอักเสบหรือการติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะไปหาหมอซึ่งไข้ต่ำๆก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าไข้สูงเมื่อไหร่นี่คือแปลว่าแบบสู้กำลังบู๊หนักเลยใช่ยิ่งไข้สูงยิ่งบู๊หนักถ้าสมมติว่าแบบมีอย่างอื่นอาการแล้วแบบบวกไข้อ่ะยิ่งไข้สูงอ่ะก็คือควรรีบไปหาหมอเท่าที่ฟังมาเมื่อกี้นอกจากไข้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่อาการมันมีมากกว่า1อาการจะค่อนข้างเป็นเรดแฟลกอ่ะถ้าปวดหัวเฉยๆอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าปวดหัวแล้วอ้วกด้วยหรือปวดหัวแล้วตาเบลอด้วยใช่ๆๆถ้าในพาร์ทหัวนะแต่ถ้าอย่างอื่นอย่างอื่นก็ไม่ขนาดแต่อย่างในพาร์ทหัวคือมันจะมีอย่างปวดหัวแล้วอ้วกด้วยเงี้ยบางทีมันอาจจะมีก้อนอะไรหรือเปล่าที่แบบพอความดันในสมองเรามากขึ้นมันจะออกมาในรูปของแบบของการที่ว่าเราจะอ้วกหรือแบบก้อนอะไรในหัวแล้วมันไปแบบดันตรงแบบเส้นประสาทตามันก็ทำให้เราตาเบลอพาร์ทหัวใช่ถ้าสมมติว่าปวดหัวร่วมกับอะไรบางอย่างแล้วถ้าหัวใจล่ะหัวใจมันจะมาในรูปแบบของการเจ็บหน้าอกสมมติเราบอกว่าเราเจ็บแถวเนี้ยอะไรคือจุดที่ต้องบอกว่าต้องไปหาหมอแล้วเอาจริงอ่ะก็ควรหาหมอหัวใจยากใช่ไหมหัวใจยากบางทีแบบมันก็จะมีมาที่แบบรู้สึกแบบใจสั่นใจแบบไม่เป็นจังหวะเต้นไม่เป็นจังหวะอะไรเงี้ยซึ่งบางทีคืออาการมันน้อยมากอ่ะแต่ว่าพอให้เขามาตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจอ่ะแล้วขึ้นไฟหัวใจมันก็แบบผิดปกติไปแล้วบางทีมันคือการหัวใจขาดเลือดไปแล้วแต่ว่าอาการเขาออกน้อยมากก็มีอะไรเงี้ยเลยจริงๆอ่ะสำหรับฟังรู้สึกว่าเป็นอะไรที่หัวใจรู้สึกว่าใจสั่นใจวิววิวคือหัวใจมันสำคัญใจมันมันมีโอกาสที่มันอาจจะเป็นอะไรรุนแรงได้ง่ายอ่ะส่วนฝั่งนี้คือใจวิววิวคือแบบตกหลุมรักอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นถ้าเรารู้คอสรู้สาเหตุอ่ะก็โอเคอ๋อคือถ้าเราแบบว่าเป็นแบบว่าตกใจอะไรอยู่แล้วใจวิวอ่ะวันนั้นเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ถ้านั่งนั่งอยู่แล้วแบบไม่ใช่ก็ไม่ได้ทำอะไรทำไมใจวิววิวถ้าสมมติว่าแบบใจวิววิวหายใจไม่อิ่มเดินแล้วมันแบบเสียวเสียววูบๆแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วมันไม่หายไปอาจจะแบบลองดูอาการสักวันนึงแล้วถ้ามันยังมีอยู่แล้วมันไม่ได้มีสาเหตุอื่นๆอย่างแบบไม่ได้มีเรื่องราวที่แบบตอนนี้เครียดนะหรือตอนนี้เราเจอเรื่องอะไรมานะทำให้เรากลัวแพนิคหรือว่าตกหลุมรักหรืออะไรเงี้ยก็คือคิดว่าถ้าในพาร์ทหัวใจถ้าสมมติเป็นคนแก่ๆหรือคนที่ไม่เคยมีอาการแบบเนี้ยแล้วอยู่ๆเขาเกิดสิ่งนี้ขึ้นอ่ะสำหรับฟังว่าควรไปตรวจอย่างน้อยคือไปทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้ดูว่าการเต้นของหัวใจเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะจริงๆอ่ะฟังเห็นคนในวัยเดียวกันกับฟังเลยค่ะบางคนก็เป็นหมอเหมือนกันนี่แหละก็รู้สึกเนี่ยใจสั่นๆใจวิววิวไปตรวจก็ขึ้นไฟฟ้าหัวใจแบบผิดปกติอะไรเงี้ยเหมือนแบบในหัวใจมันมีบางอย่างไปบล็อกการของขึ้นไฟฟ้าหัวใจอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบต้องไปจี้หัวใจก็มีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งรู้สึกว่าสมมติเป็นพาร์ทเนี่ยฟังว่าไปหาหมอเถอะอ่ะหัวใจกาดอกจันไว้ว่าหัวใจพิเศษหัวใจเป็นสิ่งพิเศษอยู่แล้วนี่ไงมาตั้งแต่ใจวิวแล้วอะไรแบบนั้นดีถ้าในพาร์ทนี้นะถ้าในส่วนหัวใจเอาเป็นว่าเราไม่รู้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟหาหมอไว้ก่อนดีใช่อาจจะดูอาการไปแป๊บนึงก็ได้อ่ะแล้วถ้าไม่หายก็ไปหาเถอะอ่ะพวกกล้ามกล้ามเนื้ออันนี้น่าจะรู้กันว่ามันแบบว่าขยับไม่ได้อะไรไม่ได้หรือปวดหรืออะไรก็ไปหาหมอใช่หมายถึงกล้ามเนื้อใช่แต่ถ้าแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนวดไม่หายอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอแต่จริงๆเบื้องต้นก็คือลองแบบกินยาลองคลายกล้ามเนื้อลองใช้ยาทาพักผ่อนดูก่อนก็ยังได้แต่ถ้ายังไม่หายก็หาหมอจ้าใช่อะไรก็ตามถ้าไม่หายไปหาหมอโอเคเรื่องท้องเรื่องท้องใช่ไหมจริงๆก็อ่ะถ้าสมมติว่าอ้วกเป็นเลือดอ้วกเป็นเลือดไปแน่นอนโอเคหรือว่าอุจจาระที่เปลี่ยนสีอุจจาระเป็นเลือดอันนี้ก็ต้องควรไปเปลี่ยนสีคือเฉพาะเป็นเลือดหรือเขียวด้วยจริงๆเขียวก็อาจจะมีสาเหตุอื่นได้แต่จริงๆเขียวก็อาจจะกินอาจจะกินได้กินสตอหรอสตอไม่แน่ใจเอาเป็นว่าถ้าปวดท้องผิดปกติหาหมอปวดท้องมากๆรุนแรงผิดปกติหาหมอจริงๆมันก็อย่างที่บอกว่ามันบอกยากเนาะแบบบางทีเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแต่จริงๆลองกินยาแก้ปวดหรือลองกินยาแก้อาเจียนหรืออะไรดูก่อนกินเกลือ
อแรกดูก่อนว่ามันดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยถ้าดีขึ้นก็โอเคแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปหาหมออะไรเงี้ยคือคนไทยอ่ะจะเป็นติดนิสัยว่าชอบไปหาหมอมีอะไรก็ไปหาหมอแต่สุดท้ายในมุมมองของฟังอ่ะฟังรู้สึกว่าแบบเราต้องช่วยตัวเองก่อนทุกคนมีความรับผิดชอบในพาร์ทที่ว่าแบบเราต้องดูแลร่างกายของเราเองในจุดๆนึงอะไรเงี้ยก็เลยจริงๆอ่ะอยากให้คนมีความรู้เข้าใจได้เข้าใจได้คืออารมณ์ประมาณว่าพยายามลองดูแลตัวเองก่อนนิดนึงแล้วก็หาความรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นเนี่ยคือไม่ใช่มาหาวันที่เราเจ็บนะแต่ว่าเหมือนให้มันมีความรู้อยู่แล้วในหัวแล้วก็รู้จักร่างกายของตัวเองประมาณนึงว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือสิ่งที่โอเคเราสามารถแก้มันเองได้เช่นถ้าฉันท้องอืดฉันไม่ต้องไปหาหมอฉันสามารถกินยาขับลมได้คือมันก็ปวดมากเหมือนกันแต่ถ้าขับลมออกมันก็จะหายแล้วถ้าขับลมแล้วมันยังไม่หายอีกค่อยไปหาหมอแต่ในบางกรณีเราต้องมีความรู้เช่นเหมือนกับที่เราเรียนสุขศึกษามาตั้งแต่เด็กว่าถ้าเราปวดด้านขวาล่างแล้วปวดมากๆอันนี้คือมันไม่ปกติเพราะถ้าปกติเราปวดแค่กินข้าวมันต้องปวดตรงกลางมันไม่ใช่ตรงนี้หรือแบบกดไหลย้อนมันก็จะปวดแบบนี้นะมันก็จะรู้สึกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างมันก็ปวดเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นปวดอาการทั่วๆไปที่เราสามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้อะไรเงี้ยคือจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกแค่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมีความรู้ก็เหมือนกับที่วิวเปิดไปตอนต้นคลิปนั่นแหละว่าคนเราในรอบตัววิวมีสองประเภทใครที่เป็นคนประเภทแรกประเภทที่แบบอะไรหาหมอทุกอย่างจนเพื่อนๆบ่นว่าหาหมอเยอะเกินไปเพราะว่าบางครั้งเราก็ไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าก็ทำอะไรไม่ได้ครับรอให้หายอย่างเงี้ยถ้าเราเจอเหตุการณ์นั้นบ่อยๆแปลว่าเราไปหาหมอบ่อยเกินไปสิ่งที่เราควรจะทำคือหาความรู้ว่าเฮ้ยแต่ละโรคแต่ละอะไรหรือร่างกายเรามันมีฟังก์ชันยังไงอะไรคือเรดแฟลกอะไรไม่ใช่ส่วนใครที่เป็นประเภทแบบไม่หาหมอเลยชีวิตนี้ฉันไม่เคยต้องหาหมอก็คอนเซิร์นขึ้นนิดนึงก็อาจจะต้องแบบว่ากลับมาเดินทางสายกลางก็ดูคลิปนี้แล้ว3ข้อนะคะเหมือนกับที่เราสรุปไปหนึ่งคือถ้ามันรุนแรงหรือเข้าข่ายแบบเรดแฟลกซายอาจลองเซิร์ชก็ได้นะอาการของตัวเองอ่ะอาการฉันอยู่ในเรดแฟลกหรือเปล่าควรหาหมอหรือยังเราสามารถหาความรู้ตรงนี้ได้ข้อที่2ถ้ามันเป็นต่อเนื่องยาวนานต่ออาจจะไม่ได้ดูรุนแรงแต่ว่าแบบไม่หายสักทีมันผิดปกติอันนี้ไม่ธรรมดาต่อให้มันนิดเดียวนะแต่ถ้ามันต่อเนื่องแปลว่ามันหนักและข้อสุดท้ายก็คือถ้ามันเป็นมากขึ้นอันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆหาหมอค่ะถูกต้องครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เรามาคุยกันในวันนี้ได้ครับผมก็ขอบคุณคุณหมอฟรังมากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเราขอบคุณเช่นกันค่ะถ้าอยากติดตามหมอฟรังสามารถติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียค่ะแบบว่าฟังนาริกูนแล้วก็ทางช่อง YouTube เล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวกับฟรังแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรดแฟลกอีกอันนึงที่น่ากลัวนี่คืออะไรรู้มั้ยอะไร Red Flag Relationship เออใช่Red Flag Relationship ใช่ไหมคะมันเป็นยังไงคะ Red Flag Relationship ก็พวกที่แบบว่าเอ้ยดูละอันนี้น่ากลัวว่ามันจะไม่โอเคอันนั้นไม่ต้องหาหมอไม่ต้องหาหมอแต่ต้องหาตัวเองให้เจอใช่เพราะหมอก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันหมอยังช่วยตัวเองไม่ได้น่าสงสารถูกต้องแล้วก็อีกอย่างคือป้องกันดีกว่าแก้อันนี้หมายถึง Red Flag Relationship หรือหมายถึงโรคจริงๆละทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างป้องกันไว้ดีกว่าแก้ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ทุกคนนั่นแหละค่ะหาหมอกันเถอะค่ะทุกคนแต่อย่าหาเยอะไปยากตรงเนี้ยแหละใช่เพราะว่าแบบอย่าหาเยอะไปมันก็แบบถ้าเป็นอะไรขึ้นมาอะไรอย่างงี้เนาะในชีวิตเราก็ต้องเดินทางสายกลางสายกลางแหละช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นก่อนที่เหลือก็โอเคให้คุณหมอช่วยได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ